ที่สวัสดีครับนะครับบทนี้มาดูวิธีการ take off material ทั้งโครงการเลยนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วเราจะไม่เลือกอันแรกละนะครับเราจะเลือกอันนี้ new material take off นะครับคลิกเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราก็เอาเป็น multi category ก็คือเอาทั้งหมดนะครับกดโอเคเราก็ต้องเอา material name มาก่อนนะครับเอา material volume material area มานะครับแล้วก็เอา category มาเอา type มาอยากรู้ว่ามันเป็นของ type ไหนกดโอเคดูนะครับนี่เห็นไหมเขาจะ take off material ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้280 volume เท่านี้ area เท่านี้นะครับมาจากคอลัมน์นะครับ type นี้นะครับนี่ volume นี้มาจากเสา type นี้นี่มาจากคานเห็นไหมฮะมาจากพื้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองซ้ำดูนะครับว่า materialนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็มาซัมบายอะไรดีบายแคตตาล็อกด้วยนะครับซัม2รอบซอร์ติ้ง2รอบนะครับซอร์ติ้งบายแมทเทียลเนมนะครับแล้วก็เดนบายแคตตาล็อกนะครับเอาไอเทมไมออกกดโอเคเราก็ต้องไปแคลคูเลททัทอลของวอลลุ่มกับแอเรียถูกไหมก็ท้ายไม่เอาละนะครับเพราะว่าโชว์ไม่ได้ละเพราะว่าเราซัมละดีลีทคอลัมน์ไปซอร์ติ้งกรุ๊ปปิ้งไม่ใช่ formatting format ก็ปรับ volume เป็น calculate total ปรับ area เป็น calculate total โอเคมาละนะครับแล้วเราก็จะเว้นบรรทัดข้อหน่อยนะครับแล้วก็มาที่ sorting grouping นะครับเว้นบรรทัดแบบคำนวณให้ด้วยนะครับก็เอาเป็น footer แล้วก็ total only นะครับก็คือ material name 1จบ1อันปุ๊บมันถึงจะเว้นบรรทัดนะมันถึงจะสร้าง footer ให้แล้วกดโอเคเห็นไหม material 1อันปุ๊บก็เว้นวรรคแมทเทียลจบ1อันก็เป็นวรรคเดี๋ยวให้เขาแกรนทัทเทิลเอ้ยแกรนทัทเทิลไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละวอลลุ่มมันคนละตัวกันนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นการเทคออฟแบบภาพรวมของโครงการทีเดียวเลยตู้มเดียวโอเคนะครับโดยที่แบ่งตามแคตตาล็อกด้วยนะก็เพื่อลองไปฝึกทำดูนะครับผมจบแล้วครับสวัสดีครับ